ปีทองของไบรท์วชิรวิทย์นะครับคว้าพรีเซนเตอร์รองเท้ากีโต้ยังคงเป็นปีทองของพระเอกดาวรุ่งนะครับไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีจริงๆเพราะนอกจากซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boy Over Flowers จะดังเป็นผู้แตกแล้วนะครับก็ส่งผลให้ยอดผู้ติดตามใน Instagram นะครับทะยานกว่า 13.3 ล้านคนนะครับติดอันดับ1ใน5ของดารานักร้องที่มีผู้ติดตามใน Instagram มากที่สุดของไทยนะครับและล่าสุดนะครับรองเท้าลำลองชื่อดังอย่างกีโต้นะฮะก็คว้าหนุ่มไบรท์วชิรวิชีวอารีมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดอีกต่างหากโดยจะเปิดตัวในงานกีโต้ X Bright คู่ที่ใช่คู่ไบรท์คู่กีโต้นะครับในวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมนี้เวลา 18:00 น.นะครับที่3ย่านมิดทาวน์ทางด้านน้องไบรท์นะฮะก็กล่าวว่าจริงๆแฟนคลับน่าจะได้เห็นโฆษณาของไบรท์ตามทีวีและสื่อออนไลน์ไปแล้วนะครับการถ่ายทำก็สนุกมากเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนคือซีนตลกและไอเดียการพูดถึงรองเท้าแต่ละรุ่นรู้สึกน่าสนใจในเรื่องไบรท์ต้องหารองเท้าที่หายไปซึ่งระหว่างการตามหาก็ไปเจอรุ่นอื่นๆนะฮะกับอีเวนต์การเปิดตัวที่กำลังจะมาถึงไบรท์ก็แอบตื่นเต้นครับเพราะเป็นพรีเซนเตอร์รองเท้าลำลองครั้งแรกในชีวิตต้องคิดวิธีการโพสต์ต่างๆว่าทำยังไงให้ออกมาดูดีแต่ยอมรับว่าใส่สบายจริงๆไม่แปลกใจเลยนะฮะว่าทำไมกีโต้ถึงเป็นรองเท้าลำลองที่ครองใจคนไทยและต่างประเทศครับไปใจเย็น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 อย่าลืมนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ว่างนะครับวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมนี้เวลา 18:00 น.ไปให้กำลังใจน้องได้นะครับที่3ย่านมิดทาวน์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้านะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ